มาดูความเคลื่อนไหวที่กระทรวงมหาดไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารของกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารของกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยขณะนี้การบริหารประเทศกำลังเข้าสู่รถแมประยะที่2ของคสช.ซึ่งจะมีองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศควบคู่กัน2องค์กรคือคสช.และรัฐบาลรวมถึงจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปด้านต่างๆเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีระยะเวลาจำกัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยต้องดำเนินการทั้ง3มิติคือการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการปฏิรูปและการส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติการสานต่อการดำเนินงานตามนโยบายของคสช.และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งต้องนำนโยบายที่เกี่ยวข้องมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา1ปีเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องการเทิดทูนและทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปลองดองสมานฉันท์